สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การรีวิว Figure Mask Rider Ryuki ในซีรีส์ R&M Mask Rider Ryuki Survive และ Mask Rider Night Survive เย้เฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนนะไนท์นี่เราสลับกันป่ะเนี่ยเออนั่นสิผมว่าเราขับรถกันมาผิดคันแล้วพี่ลิวคิฮะใช่แล้วเราผิดคันแล้วแต่ไม่เป็นไรก่อนจะไปดูการรีวิวแบบถูกคันนะครับกดตัวไอไปเว้ยนี่ไปดูคลิปเก่าๆของพี่แมนเกี่ยวกับ Mask Rider ริวคินะครับมีทั้ง CSM มีทั้งโตโอดินก่อนหน้านี้นะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายใช่แล้วครับถ้ากดไปดูคลิปเก่าๆแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe ก่อนด้วยก่อนจะไปชมคลิปรีวิวของพวกเราว่าแล้วเราก็สลับรถกันดีกว่าสลับคันกันวอมือติดโอ้ยช้าจริงเลยนายโอ้ยมือผมติดโอ้โหโอ้เออป่ะไปชมรีวิวกันเลยเสื้อยืดรีวิวแมนลายใหม่สุดเท่เพียงตัวละ299บาทพิเศษ2ตัว555บาทสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่แฟนเพจรีวิวแมนเอาแล้วจะไปไหนแล้วเฮ้ยกลับมาเอาแล้วครับอ่ะก็ตามสัญญานะครับจากคลิปที่แล้วที่รีวิวคุณโอดีนไปนี่ว้าวนะฮะก็มีน้องๆหลายคนโหวตว่าอยากดูคลิปเดียวกันเลยพี่แมนก็ลองคิดดูซิว่ามันไหวไหมมันจะยาวไปไหมปรากฏว่าได้อยู่ลองลูกเล่นแล้วมันไม่ได้มากมายสองมากมายเออนั่นแหละมันไม่ได้เยอะแยะมากมายนะฮะก็ได้อยู่ในคลิปเดียวในบรรดาซีรีส์ R&M เนี่ยตัวที่พี่แมนอยากได้ที่สุดนะคือโซดาเพราะว่าน่าจะเป็นตัวเดียวเลยหรือเปล่าที่สามารถดึงเอาชิ้นส่วนร่างกายของมอนสเตอร์แทบจะทุกชิ้นส่วนมาเป็นอาวุธได้นะตัวอื่นยังไม่เยอะขนาดนั้นโอดินอย่างที่เห็นนะก็เอาดึงแค่บางส่วนนะฮะแต่ว่าตัวอื่นก็อยากได้อยากไม่ให้ครบอย่างที่เคยบอกไปคลิปที่แล้วนะครับแต่ที่มากสุดคือโซดานี่เหมือนเดิมฮะใครชี้เป้าร้านไหนลิงก์ไหนบอกลิงก์ทิ้งไว้ให้พี่แมนได้ขอบคุณล่วงหน้านะครับผมมาเรามาดูกันที่ตัวไรเดอร์กันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยดูที่แมงกระไซนะฮะเอาแมงกระไซจอดหลบไปตรงนู้นก่อนนี่นะครับมาดู Mask Rider Ryuki ก่อนละกันพระเอกของเรานะฮะร่าง Swipe นี่นะครับผมจึ้งนี่โฟกัสจึ้งนี่นะฮะอุ๊ยมีรูเต็มเลยโอ้โหน่ากลัวไงไม่รู้นะฮะฟาฟาฟาดีเทลผมคงแข็งขัดนะฮะสวยงามประมาณนี้นะฮะจุดขยับเช่นเดียวกันเหมือนกับโอดินเลยก็คือซีรีส์นี้ก็จะเหมือนกันหมดแหละนะฮะแต่เราทำให้ดูอีกทีนะฮะป้าพับหัวตรงนี้หมุนได้360องศาเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่เป็นหัวไหล่ที่มันติดกับตรงนี้แต่มันเป็นหัวไหล่ที่มันแยกพาร์ทชิ้นส่วนอย่างนี้ก็เลยหมุนได้360องศานะฮะถ้าเกิดมันเป็นพาร์ทที่แยกแบบนี้อันนี้อาจจะหมุนไม่ได้อาจจะติดนะครับอันนี้ก็ขยับได้นิ้วเหมือนเดิมฮะจะแบ่งเป็น2นิ้ว2นิ้วอย่างนี้นะครับนี่นะฮะแล้วก็เขาจะมีนี่เครื่องอ่านการ์ดร่างSurviveมาให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นของมือ2นะฮะเพราะงั้นก็จะเป็นมีกล่องแล้วก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นงานกล่องมันจะมีเวอร์ชั่นเป็นโหมดที่เป็นดาบหรือเปล่าเพราะโหมดที่เป็นดาบไอ้ตรงนี้มันจะงอกออกมาได้นะฮะอันนี้พี่ดูแมนไม่มีฮะได้มาแค่นี้นะครับพิ้วพิ้วนะฮะอ่านการ์ดใช้อันนี้แทนข้อมือก็คือตัวข้อมือเนี่ยมันจะแปลเปลี่ยนลักษณะเป็นอันนี้แทนนั่นเองนะครับแต่ส่วนตัวพี่แมนชอบแบบข้อมือมากกว่าอันนี้ดูไม่ค่อยเท่เลยนะฮะยิ่งพอเป็นดาบยิ่งรู้สึกแบบไม่ค่อยเท่เลยเออมันเป็นดาบปลายปืนมันไม่ยาวนะฮะมาดูไนกันต่อคือพี่แมนรีวิวฟิกเกอร์ไม่ค่อยเก่งนะอาจจะไม่ได้โฟกัสที่ฟิกเกอร์มากนักจะไปโฟกัสที่ลูกเล่นของตัวมอนสเตอร์มากกว่านะครับมาดูไรเดอร์ไนท์นะครับไรเดอร์ไนท์ก็จะมีอันนี้ติดมาให้นะครับเป็นตัวอ่านการ์ดเหมือนกันที่เปลี่ยนจากดาบอันเดิมของเขานะฮะนี่ฟ้าฟ้าฟ้าติดอยู่ที่แขนอันนี้จริงๆถอดออกได้ด้วยนะฮะนี่นะครับซึ่งไออันเนี้ยมันสามารถเป็นดาบก็ได้ดาบเขาก็จะดึงอันนี้ออกมาปุ๊บก็จะเป็นดาบยืดอันใหญ่แล้วก็เป็นอาวุธจำพวกยิงเหมือนหน้าไม้ยิงได้ปิ้วปิ้วปิ้วยิงออกมาได้ปิ้วปิ้วอย่างนี้นะฮะเรามาดูดีเทลตัวไรเดอร์กันนี่หน้าตาของคุณไนท์ก็จะดูของมือสองนะก็จะดูเก่าๆนิดนึงนะครับจริงๆพี่แมนชอบไนท์เซอร์ไวท์มากกว่าลิฟคิสเซอร์ไวท์นะครับอาจจะเป็นเพราะเราชอบสีน้ำเงินมากกว่าด้วยละมั้งแล้วก็มันโฉบเฉี่ยวดีอะนะแบบหน้าตาเงี้ย
นะครับแต่ใครชอบตัวไหน Night Survive หรือ Live to Survive คอมเมนต์บอกพี่แมนหน่อยครับแต่ว่าแล้วแต่ความชอบของคนนะครับความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันโอ้นี่ผมขัดด้านหลังปีกตรงนี้เนี่ยมันถอดได้ด้วยนะฮะนี่เอาผ้าคลุมออกได้นะครับนอกจากออกได้แล้วผ้าคลุมเขายังแบบคือผ้าคลุมมันจะแยกเป็น2ชิ้นอย่างเงี้ยแล้วมันจะแบบเห็นไหมทำเป็นอย่างนี้ได้ด้วยพริ้วไหวอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะครับและแน่นอนผ้าคลุมเนี่ยมันก็เอาไปใส่กับหนึ่งที่ได้ด้วยอชนี่เป็นว้าดูเท่ไปอีกแบบนึงนะฮะหรือคิดมีปีกหรือว่าผมโอเคเอาคืนเข้าไปลูกก็เป็นครั้งคราวนะก็ต้องมีแบบผ้าคลุมเป็นคอนเซ็ปต์ของเขานิดนึงนะฮะอารมณ์แบทแมนอะไรอย่างงี้นะครับประมาณนี้ลืมอาวุธนี่ไงอาวุธที่พี่รันบอกทีแรกใช่ไหมว่ามันอยู่ในนี้มันดึงออกมาเป็นดาบอันใหญ่นะฮะหลายคนอาจจะงงเอ๊ะมันเล็กนิดเดียวเองพี่มันดึงออกมามันใหญ่ได้ไงไม่รู้เหมือนกันหนังก็แค่แหละครับอย่าไปถือสาอะไรเขามากเลยนะฮะนี่นะครับดาบเขาก็ทำสีทำอะไรโอเคนะสวยเลยแหละนะฮะดูไนท์มันมีออปชันเยอะกว่าริวคิยังไงไม่รู้นะทั้งผ้าคลุมทั้งอาวุธที่แบบไปแยกเป็น2ชิ้นได้นู่นนี่นั่นนั่นนู่นนี่แล้วพี่ดูแมนชอบตัวนี้ก่อนด้วยโอ้โหไม่ต้องน้อยใจนะลูกริวคินะไม่ต้องน้อยใจนะโอเอามาดูตัวมอนสเตอร์กันดีกว่าครับมาดูลูกเล่นของเขาเอาหลบฉากไปเลยนะอันนี้ขอดูที่ไนท์ก่อนไนท์มันลูกเล่นมันง่ายกว่านะครับอ่ะนี่ครับไนท์สวายจากดาร์ควิงนะฮะก็คือร่างไนท์ธรรมดากลายเป็นดาร์คไรเดอร์นะครับนี่ฮิวมากครับฮิวมากซึ่งหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมมันทรงตัวได้เพราะจริงๆแล้วขาตรงนี้นะถ้าเราอิงตามในหนังเนี่ยขาเขาจะบิดอย่างนี้เลยนี่เขาจะบิดตรงอย่างนี้เลยนะครับถ้าบิดตรงแล้วมันก็จะทรงตัวไม่ได้เด้อ เราก็หลอกนิดนึงลองให้มันเอียงมานิดนึงอย่างนี้นี่มันก็จะทรงตัวได้นะครับให้อารมณ์เหมือนเป็นขาตั้งอ่ะมีขาตั้งตั้งไว้อะไรอย่างนี้นะฮะอ่ะมาดูดีเทลตอนเป็นมอเตอร์ไซค์เพราะมันเป็นมอเตอร์ไซค์มาอยู่แล้วเนอะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลายเป็นตัวมอนสเตอร์เป็นข้างขาวนะฮะนี่ครับป๊าบอันนี้แฮนด์มอไซค์นี่นะฮะตอนนี้ขออนุญาตปรับเป็นอย่างนี้ไปก่อนเหมือนในหนังนะฮะนี่เป็นเบาะที่นั่งฮะมีสีดำอยู่นี่ไงอ๋ออันนี้ไฟท้ายนี่ท้ายรถก็จะสูงกว่าด้านหน้ารถนะครับนี่ท้ายรถตรงนี้นะฮะป๊าบอันนี้ท่อไอเสียล้อตรงนี้สวยมากเพราะว่ามันเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนคล้ายๆแบบพัดลมยักษ์ด้วยมันจะมีท่าแบบเหมือนปล่อยลมออกมาได้สำหรับตัว Dark Rider นะฮะนี่สวยมากพิ้วด้วยฮะเรามาดูอีกด้านหนึ่งเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยฉบเฉียวร้าวใจมากนะฮะอย่างเท่นะครับมาดูลูกเล่นเขาดีกว่าเราจะกลายเป็นขังคาวยังไงแล้วเดี๋ยวพี่แวนจะกลับเป็นรถให้ดูอีกทีนึงด้วยนะฮะอันดับแรกมาดูที่ตรงท่อไอเสียนี้หักลงมาปั๊บหักลงมาสุดอย่างนี้เลยก็ได้แล้วอันนี้หักลงมานะฮะเฉียงประมาณนี้ก็ได้เพื่อเวลาบิดมันจะได้ไม่ติดนะครับจากนั้นครับบิดฟา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 มาด้านนี้นี่แบบนี้นะฮะเห็นว่าตรงนี้มันจะต่อกันนะครับจากนั้นครับมาดูตรงท้ายรถนี้ก็ได้แล้วมันจะมีร่องตรงนี้อยู่ดันลงมาค่อย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 นี่ปั๊บแบบนี้นะครับโอเคนะจากนั้นฮะอันนี้เห็นป่ะมีจงอยดันมันทำมาให้สุดอย่างนี้พามันจะสมมาตรกัน2อันนี้นะครับนี่เป็นแบบนี้นะฮะจากนั้นฮะมาดูนี้อันนี้มันอยู่อย่างนี้ใช่ป่ะเราปรับหมุนมาก่อนหมุนบางเนี่ยพามนี่หันหน้ามาแล้วพามแล้วก็ตรงนี้มันดันให้ถอยหลังได้อย่างนี้ฮะปั๊บแบบนี้นี่เดินมาอยู่อย่างนี้นะฮะดิ่งดึงดิ่งดึงดึงดิ่งดึงนี่นะฮะแล้วก็ถอยกลับต่อมาหูก็ตั้งให้มันแบบเป็นอย่างนี้ไปให้มันลู่ไปเป็นเส้นอย่างนี้นะครับนี่อ่ะเสร็จยังหนอก็จริงๆก็เสร็จแล้วเป็นดาร์กไรเดอร์แล้วแต่ว่าเราสามารถจัดให้มันเข้ารูปเข้าร่างมากกว่านี้ได้อีกนิดนึงนั่นก็คือหางเราจะจัดให้มันแบบชี้แบบไหนยังไงหรือขาขาตรงนี้ควรจะอย่างนี้ใช่เพราะฉะนั้นมันควรจะแบบหรือออกมาอย่างนี้อะไรยังไงนะฮะจะจัดวางยังไงปีกตรงนี้ขยับได้ฮะนี่
ข้างข่าวบินพับ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 เด้ง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 ติเด้ง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 เด้ง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 ไอ้หนังข้างข่าวกินกล้วยมันเป็นเพลงไทยเดิมนะเผื่อน้องๆงงอะไรครับเพลงไทยเดิมชื่อข้างข่าวกินกล้วยครับไปเสิร์ชดูใน YouTube นะฮะอ้าวต่อมามาโพสท่าสิมันโพสอะไรยังไงได้บ้างนะครับไหนลองตั้งอยู่กับพื้นอย่างนี้แบบนี้เท่ไหมแบบไหนที่เรียกว่าเท่หางเอาลงไหมยังไงแล้วปีกไปอย่างนี้ไหมแบบนี้น่าจะเรียกว่าเท่ได้ยังน่าจะพอได้นะจะเท่อยู่นะเราจะไม่ได้ดูหน้าคุณดาร์คไรเดอร์ใกล้ๆนี่จริงๆหน้าเหมือนเดิมเลยเพียงแต่ว่ามีไอ้อย่างเงี้ยไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะมาครอบก็เพิ่มความขลังความเท่กว่าเดิมนะครับนี่แบบนี้นี่ตรงนี้เห็นชัดๆแล้วว่าปีกเขาเห็นไหมมันจะมีท่าแบบปล่อยลมเหมือนพัดลมยักษ์ด้วยนะครับล้อเขาจะเป็นแบบนี้นะฮะสวยดีนะแต่กลายร่างง่ายไปหน่อยนะครับไปยืนเท่ๆก่อนรอ Dragon Sir นะครับหลบฉากบ้างดีกว่าเดี๋ยวแย่งความสนใจมาดูที่คุณแมงกะไซของริวคิสไวท์นะครับผมตอนนี้กลายร่างและอลังการมากก็กลายไม่ยากเหมือนกันนั่นแหละนะครับอันดับแรกเรามาดูที่อะไรก่อนดีส่วนล่างกันส่วนล่างก็คือสิ่งนี้นะฮะอันนี้นะฮะเราสามารถที่จะเอ้ยแป๊บนึงเราให้ดูความชิวเราเป็นมอไซค์ก่อนสินี่มอไซค์ลิฟที่ก็นี่ตั้งทรงตัวได้เองเหมือนกันนะครับตัวนี้จะมีน้ำหนักมากกว่าเพราะนั้นก็อาจจะดูแบบนวงๆกว่านะฮะนวงๆกว่าของอีกอันนึงนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็ตั้งไม่ได้แหละเพราะว่าถ้าจะบิดจริงๆขามันจะต้องอยู่อย่างนี้อยู่ประมาณนี้นะฮะพออยู่ประมาณนี้แล้วปุ๊บมันจะเนี่ยมันจะเอียงนะฮะแต่เมื่อกี้เราลักไก่มันเอาขาตั้งลงอะไรเงี้ยเคสเดียวกับมอไซค์เมื่อกี้นะฮะโอเคมาเรามากายท่อนล่างก่อนนะครับท่อนล่างก็คือชิ้นส่วนตรงนี้นะฮะเราดึงค่อยๆดึงออกมานี่อย่างนี้แบบนี้นะฮะเสร็จปุ๊บอันนี้งอให้สุดตรงนี้เลยนี่และอันนี้งอให้สุดก็คือแค่นี้แหละมันจะงอได้แค่นี้นะฮะอย่าไปฝืนมันถ้าแบบไม่ได้แล้วอย่าไปแบบเอ้ยทำไมอันนี้มันไม่ล็อกตรงนี้นะไม่มันได้แค่นี้จริงๆนะฮะเขาออกแบบไว้แค่นี้จะเป็นประมาณนี้ก่อนตอนนี้นะฮะเรามาดูด้านบนฮะอันดับแรกเรามาดูที่แขนกับล้อก่อนแขนเอามาลงมางี้ล้อทำอะไรกับล้อเขาได้ล้อก็คือมันจะมีหน้าท้องตรงนี้นะฮะเปิดออกมาแล้วเอาล้อเก็บไปแล้วปิดพามแบบนี้เรียบร้อยนะฮะเก็บซ่อนไปแล้วต่อมาฮะมาดูที่คอของเขายืดออกมาได้นะอย่างนี้ไอ้จับบ้าโอ้ยรุนแรงมาหน่อยขอโทษนะฮะพอยืดนอกจากยืดได้แล้วหน้าเขายังเปิดออกมาได้ด้วยนี่อชนี่ว้าอชนะนะครับอย่างเท่นะฮะต่อมาหน้าเขาเนี่ยบิดลงมาอย่างนี้ได้ด้วยแล้วแต่เราจะจัดเลยนะครับแขนเขินนี่ก็ขยับได้เยอะอยู่นะฮะปั๊บๆออกมาออกมาได้แล้วก็ขึ้นลงได้อยู่ที่จะจัดนะครับผมโอเคนะมาต่อมาฮะมาดูส่วนนี้ต่อส่วนนี้เนี่ยจากที่เพิ่งมาดูรีวิวหลายเจ้านะฮะของญี่ปุ่นบางเจ้าเขาก็จะแบบคือจริงๆขามันออกมาอย่างนี้ได้แบบนี้ได้ทุกคนนี่อย่างนี้แล้วก็ดัดขาให้เป็นอย่างนี้นี่อย่างนี้ได้ครับทุกคนครับแต่ทีนี้เวลาตั้งเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นี่ประมาณนี้โอ้โหเก็บไม่ครบตอนนี้ปรับเป็นเลนส์ไวส์นี่ก็เห็นครบทั้งตัวแล้วนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้เห็นป่าวว่ามันจะยงโยยงหยกนิดนึงนะครับทีนี้ฮะที่พี่แมนบอกขาเนี่ยบางเจ้านะฮะหมายถึงทาง YouTube ที่เขารีวิวบางเจ้าเนี่ยเขาจะดัดอย่างนี้ให้มันแนบสนิทไปกับตัวแบบนี้นี่บางเจ้าเขาจะแบบอย่างนี้เลยนี่จริงๆอย่างนี้เลยให้มันแนบไปอย่างนี้เลยนี่ฮะบางเจ้าจะเป็นอย่างนี้ขานะฮะก็เลยแบบไม่รู้ว่าอย่างไหนกันแน่ที่ถูกต้องหรือว่าจริงๆแล้วอาจจะอยู่ที่เราก็เป็นได้ว่าเราจะแบบจะจัดขามันยังไงนะฮะแต่แบบนี้ที่แม่รู้สึกมันง่อยเตี้ยแปลกๆหรือบางคนเขาเก็บไปเลยก็มีนะเขาเก็บไปเลยแล้วแบบอย่างนี้ก็มีเนี่ยเนี่ยให้เป็นแบบเนี้ย
พับไปเลยอย่างนี้ก็มีเฮ้เนี่ยแบบนี้ก็มีบางคนก็เก็บขาแบบนี้เลยนะครับน่ะอย่างที่บอกคือไม่รู้ว่าอย่างไหนถูกต้องนะฮะเอาที่เราชอบแล้วกันเราชอบแบบไหนก็คงจะเป็นแบบนั้นแหละนะครับดูดิสูงมากเทียบกับคุณ Drag Rider แล้วนะครับโอ้โหแบบว่าเนี่ย โอ้แต่มันก็ดีตรงที่พอมันเป็นมังกรแล้วมันเป็นอย่างนี้มันก็ดูอลังการยิ่งใหญ่ดีนะฮะเออจริงๆที่ทำไมก็ชอบนะการที่เขาเป็นอย่างนี้นะฮะเอาเรากลับไปเลนธรรมดานะฮะป๊าบเรามาดูหน้าตาใกล้ๆกันนี่หน้าตาของคุณแรฟเฟรนเซอร์นะครับปากได้นะจะต่างกับไนท์ตรงที่ไนท์ทำอะไรกับปากไม่ได้นะฮะคอตรงนี้ก็ยืดออกมาก็จะเป็นรูนิดหนึ่งนะครับมือก่อนอันนี้ก็ให้ดูแล้วนะว่าตรงนี้ยังไม่ให้ดูว่ามือตัวมือเองเนี่ยบิดแบบนี้ได้ด้วยนะครับเยอะอยู่นะไหลแขนมือนี่นะฮะโอเคเลยอ่ะชอบนะส่วนขาก็อย่างที่ทำให้เห็นก่อนหน้านี้นะฮะฟับดาบนี่หางนี่ดาบหางดาบมังกรดาบหางมังกรสิเออนี่วู้อย่างสวยนะฮะมาเดี๋ยวเราทำให้เขากลายเป็นรถกันดีกว่าทั้งคู่เลยไหนๆก็ไหนๆเราเริ่มที่คุณริวคิเลยแล้วกันนะครับคุณริวคิทำให้เป็นรถนะฮะก็ง่ายมากก็นี่ตรงนี้นะฮะฟับหักกลับไปให้เป็นตัวแซดเป็นขดๆอย่างนี้อันนี้บิดลงมาอย่างนี้ให้มันขนานกับลำตัวนะฮะแบบนี้พามนี่ให้มันติดกันแบบนี้ปึ๊บให้ดังกึกอย่างนี้นี่เสร็จแล้วนะฮะลำตัวต่อมาเท้าเขานะฮะอิงจากในหนังเลยเท้าเขาจะแบะออกมาอย่างนี้จะแบะออกมาอย่างนี้นี่ทั้งสองข้างจะแบะอย่างนี้นะครับเป็นแบบนี้นะฮะต่อมาครับหน้าปิดหมวกปิดหน้านี่อย่างนี้ฟ้าตั้งคอแบบนี้แล้วก็หดคอเข้าไปอชื่อนี่โอเคแบบนี้นะฮะต่อมาฮะอ้าวพี่แมนลืมล้อไม่มีล้อหน้าเด้อลืมเอาเนี่ยเอามาก่อนโอ้ยนี่เอาล้อหน้าเอามาก่อนนี่ล้อหน้าก็คือมันจะซ่อนอยู่ตรงนี้ตามในหนังเลยในหนังเขาจะงอกวุบออกมาเลยนะฮะป๊าบอชแล้วก็ปิดกลับนี่อันนี้ปิดเหมือนเดิมโอเคแบบนี้นะฮะต่อมาฮะมือตรงนี้นะฮะสังเกตมันจะมีอันนี้อยู่กับอันนี้นี่เห็นไหมแล้วก็ตรงนี้ล้อเนี่ยเขาไว้จับล้อนั่นเองนะครับจับยังไงเราก็จัดรูปร่างให้ดีแล้วก็เข้ารูมันได้ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันครับและให้เล็บมันประกบกันแบบมันให้ชนกันอย่างนี้นะฮะแบบนี้นะครับไม่ใช่อย่างนี้นะไม่ใช่คล่อมอย่างนี้นะฮะในหนังมันจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคฮะนี่เสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็สมบูรณ์แล้วนะฮะอ้าวขาทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะอันนี้โอเคนี่ครับหางยาวมากนี่ครับผมแต่พวกคุณลิขิตมาขี่หน่อยเวลามาขี่ก็นี่ฮะมีส่วนที่เป็นเบาะอยู่แล้วก็นั่งคล่อมไปเลยครับเอาปืนออกก่อนครับมือก็จับแฮนด์มอเตอร์ไซค์ได้เลยครับนี่เหมือนกันครับกลับจับเลยครับเท้าก็วางตรงนี้ได้นี่มันจะแปลกๆไหมเดี๋ยวก็ถูกแล้วมั้งอ่ะโอเคมันดูยงโยงยงหยกพี่ลึกนะนะฮะประมาณนี้เสร็จแล้วครับถ้าไม่ตายของเขานะฮะก็จะเป็นมังกรมาพ่นไฟผุ่มๆแล้วก็แบบขับยกล้อชนแบบนี้นะฮะจริงๆเอาไอ้หางดาบเนี่ยฟาดตายแล้วจะประหลาดไหมมาเริ่มมาเพิ่มโอเคต่อมาฮะอันนี้ฮะอันนี้ง่ายมากเลยนะครับผมแต่ก่อนจะกลายเป็นรถนะฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในโหมดนี้ก็เอาไนท์มาขี่ได้เหมือนในหนังเห็นไหมไนท์มันดูมีออปชันเยอะเนาะก็คือในหนังเนี่ยคุณไนท์เขาจะมาอยู่ประมาณนี้ก่อนน่าจะขี่แถวหางเขาได้แหละแล้วก็จับหูมันก็คือแฮนด์นั่นแหละฮะนี่ตัวไนท์ยืนปั๊บนี่
แต่พี่แมนจัดท่าไม่สวยนะจัดท่าเหมือนยืนแล้วกลัวตกไงก็ไม่รู้มันจะยืนแบบกระโดดแบบก่อนที่เขาแล้วเขาก็จะบิดร่างของเขาตรงนี้นะฮะเราออกเขาเกะกังไม่รู้ขออนุญาตเราออกนะฮะการให้ใส่กล่องเขามาขี่นะไนท์นะอันนี้ฮะบิดลงมาอย่างนี้ลงมาอย่างนี้แล้วก็บิดอย่างนี้แล้วก็ทำตรงนี้ให้ตรงนี่ให้ตรงแล้วก็บิดขึ้นไปตรงนี้ก็เป็นท่อไอเสียแล้วนี่ก็เกือบจะเป็นรถสมบูรณ์แล้วเห็นไหมมันง่ายมากอันนี้ก็เอาขาขึ้นมาเอาเล็บลงขาขึ้นมาแล้วเอาเล็บลงแบบนี้ต่อมาฮะอันนี้เก็บอันนี้นี่เดิมอยู่นี่ใช่ไหมเก็บอันนี้และนี่ฮะสไลด์ขึ้นแบบนี้สไลด์ขึ้นมาอย่างนี้นะฮะยกท้ายดูสูงขึ้นต่อมาอันนี้ก็หันมาด้านนี้และสไลด์เข้าไปแบบนี้กลางอย่างนี้กลางอย่างนี้จบแล้วเห็นไหมง่ายมากเลยสำหรับ Dark Rider นะครับผมนี่ครับทำพี่แมนชอบอันนี้มากกว่ามันดูเพียวดูเท่แบบอู้อย่างเท่มาไนมาขี่ได้ละถึงเวลาละมาชุบนี่ครับโอเคเรียบร้อยตัวทำผ้าคลุมแบบให้มันปิวสวยด้วยกับไปกับรถนี่ฮะอ๋อผ้าคลุมปิวสวยโอ้โหจัดท่าไม่เคยเท่กับเขาเลยนะฮะโอเคครับโอ้ยล้มอ่ะเอาขาตั้งลงคิดว่ามันคือขาตั้งอะขาตั้งลงเอ๊ะใครเท่ๆหน่อยนี่ก็เอาอันนี้ลงนิดนึงอ่ะของนี้ก็ได้อ่ะโอเคอ่ะตั้งเท่ๆได้แล้วโอเคครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องจบการรีวิวเพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับการรีวิว R&M Mask Rider Real Key และ Mike Survive นะครับผมถ้าชอบถูกใจลืมกดไลค์และแชร์พี่แมนด้วยนะครับหน้าพี่แมนบริเวณนี้ท้ายคลิปอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe พี่แมนด้วยนะครับชอบกันไหมครับซีรีส์ R&M เนี่ยถ้าชอบคอมเมนต์บอกพี่แมนหน่อยจะได้มีกำลังใจไปกว้านหาซื้อไอที่ยังไม่มีนะฮะเพื่อเอามารีวิวให้ทุกคนชมกันส่วนตัวพี่แมนชอบนะครับคืออย่างที่บอกในหลายๆครั้งเราเป็นคนไม่ชอบฟิกเกอร์เฉยๆแต่ถ้าฟิกเกอร์ที่มันมีลูกเล่นแบบเนี้ยเนี่ยเล่นกับตัวมอนสเตอร์หรือแบบทำนู่นนี่นั่นได้แบบเนี้ยชอบนะฮะก็ยังไงขอสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะครับขอให้ปีหน้า2564เจอแต่เรื่องดีๆขอให้โควิดหายไปและช่วงนี้โควิดก็เริ่มกลับมาระบาดอีกครั้งนึงยังไงทุกคนดูแลตัวเองด้วยนะครับกินร้อนช้อนตัวเองคำว่าช้อนตัวเองเนี่ยหมายถึงว่าให้ตักกับข้าวตักทุกสิ่งอย่างมาอยู่ในจานตัวเองและใช้ช้อนตัวเองพอไม่ต้องไปตักที่อื่นแล้วไม่งั้นถ้าเราใช้ช้อนกลางเนี่ยคนอื่นก็จับคนนี้ก็จับไปหมดเชื้อโรคมันติดได้นะฮะกินร้อนช้อนตัวเองและร้องเพลงรีวิวแมนตอนล้างมือนะครับก้าวไปพร้อมกันด้วยกันอยู่ข้างเธอจะเพราะว่าถ้าร้องไปด้วยมันจะทำความสะอาดเวลามันจะนานแล้วมือเราจะสะอาดนะครับยังไงฝากไว้ด้วยขอทุกคนโชคดีในปีใหม่2564ปี2021นะครับแห่งๆรวยๆกันทุกท่านและเป็นแฟนรีวิวแมนไปอีกนานแสนนานหมื่นปีหมื่นปีเลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ